สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาวาดตามรีเควสต์นะคะว่าอยากให้สอนวาด SD หรือว่า GB นะคะซึ่งอย่างที่เห็นนะคะก็ต้องมาทำความรู้จักกับคำว่า SD กับคำว่า GB ก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงท้ายๆคลิปนะคะเราก็จะสรุปคำว่า SD กับคำว่า GB ในความเข้าใจของเราอีกรอบนึงนะคะก็เดี๋ยวมาวาดรูปกันก่อนค่ะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะมาเริ่มวาดกันเลยนะคะโดยเราจะอธิบายว่าการวาด SD หรือ GB เนี่ยเอาเป็นว่าเราเรียกว่าเป็นแบบเดียวกันก่อนละกันเนื้อตามความเข้าใจนะก็จะมีรูปแบบอยู่หลักๆใหญ่ๆอยู่3แบบก็คือ2ส่วน 2.5 แล้วก็3ส่วนนะคะซึ่งเราก็จะขอวาดขึ้นมาแบบนี้เลยนะเราจะไม่ใช้ไม้บรรทัดในการวาดให้ดูนะคะเดี๋ยวมันจะติดนิสัยว่าจะต้องใช้ไม้บรรทัดทาบตลอดเวลาเนาะเพราะว่าเราก็อยากให้น้องๆนะคะหัดวาดขึ้นมาเลยแบบที่ไม่ต้องมีการมาวาดแบบวัดเป๊ะๆค่ะคือสไตล์การสอนของเราก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราไม่เน้นความเป๊ะนะคะเราเน้นการวาดที่สบายๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนนะคะถนัดการใช้ไม้บรรทัดในการวัดตลอดเวลาก็ใช้วิธีนั้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ได้มีการฟิกนะคะเพราะบางทีเราก็ใช้ไม้บรรทัดในการวัดให้ดูเนาะเล็กๆน้อยๆค่ะก็แบ่งขึ้นมานะคะเป็นแบบตามนี้นะ2ส่วน 2.5 แล้วก็3ส่วนค่ะและครั้งนี้นะคะก็จะเหมือนกับทุกๆคลิปที่ผ่านมานะก็คือเป็นการสอนเกี่ยวกับวิธีการวาดนะคะแต่ว่าไม่ได้สอนไปถึงสไตล์การวาดว่าจะต้องวาดรูปตาแบบนี้ข้างในจะต้องมีประกายเป็นรูปดาวรูปอะไรแบบนี้เท่านั้นนะคะอันนั้นเนี่ยก็ให้ปรับเปลี่ยนตามความชอบของแต่ละคนนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนถึงเรื่องว่าวาดยังไงออกมาให้มันเป็น SD หรือว่าเป็น GB ค่ะค่ะและสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของคลิปนี้นะคะก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะคะมันก็คือการแบ่งสัดส่วนแค่นี้เองค่ะถ้าเราวาดได้ตามสัดส่วนนี้นะคะในสเกลนี้เนี่ยยังไงก็จะได้ออกมาในรูปแบบของ GB แน่นอนค่ะเราขอเรียกว่า GB นะคะเรียก SD GB มันก็เดี๋ยวมันจะยาวไปเนอะเป็น GB สั้นๆละกันเมื่อได้สัดส่วนคร่าวๆขึ้นมาตามนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มขีดเส้นไกด์กันนะคะสำหรับมือใหม่เนาะเริ่มจากแบ่งส่วนช่วงหน้าก่อนนะคะคือขีดว่าดวงตาเนี่ยอยู่ประมาณไหนช่วงประมาณไหนนะคะแล้วก็แบ่งเส้นตรงกลางเพื่อเป็นไกด์คร่าวๆของกึ่งกลางหน้าค่ะจะใช้วิธีแบ่งเป็นตรงกลางก็ได้หรือว่าจะแบ่งแบบขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้หรือว่าจะลงอีกหน่อยก็ได้อันนี้แล้วแต่สไตล์ความชอบของแต่ละคนนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะเหมือนเดิมเราก็จะวาดหลายๆแบบให้ดูนะคะสำหรับวันนี้สำหรับ2 ส่วนนะคะที่นิยมกันคือวงกลมข้างบนเนี่ยส่วนบนจะเป็นส่วนของหัวทั้งหมดส่วนล่างวงกลมด้านล่างนะคะครึ่งนึงเนี่ยก็จะเป็นลำตัวแล้วก็ครึ่งล่างนะคะก็จะเป็นส่วนของขาค่ะจากครึ่งนึงของวงกลมด้านล่างนะคะในช่วงบนเนี่ยจะเห็นว่าเราขีดเส้นเล็กๆแบ่งข้างบนไว้นะคะตรงนั้นก็คือ 30-50% แล้วแต่สไตล์การวาดนะคะก็แบ่งเป็นช่วงลำตัวด้านบนค่ะจริงๆแล้วไม่อยากให้จำเป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์เลยค่ะก็ให้วาดตามที่เราคิดว่าเราวาดออกมาแล้วเขาดูน่ารักสำหรับเราแล้วกันนะคะสำหรับการวาดโครงหน้า GB นะคะรูปหน้าที่โค้งบนเนี่ยจะได้รับความนิยมมากกว่าทรงหน้าเหลี่ยมค่ะเพราะว่าทรงหน้ากลมเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกน่ารักแล้วก็นุ่มนวลมากกว่าต่อมานะคะจากส่วนที่เราแบ่งไว้เนี่ยก็เริ่มใส่สัดส่วนอื่นๆของร่างกายได้เลยค่ะตามเส้นที่เราไกด์ไว้ด้านบนก็จะเป็นช่วงตัวด้านบนใช่ไหมคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนของขาค่ะในส่วนของการวาดขานะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมหลังจากนี้ค่ะก็ให้วาดคร่าวๆลงไปนะคะจะได้เห็นภาพรวมว่าน้องมีสัดส่วนประมาณไหนนะคะอยากให้ผอมบางหรือว่าอยากให้ดูปุกปิกมากกว่านี้นะคะก็สามารถแก้ไขได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่อันนี้คือการใส่ข้อต่อให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะวาดตรงช่วงไหนนะคะให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการขยับค่ะในส่วนของแขนก็เช่นเดียวกันนะคะ
ก็กำหนดส่วนของข้อศอกกับส่วนของเข่าคร่าวๆให้ดูค่ะการวาดไหล่นะคะก็คือการวาดโค้งลงมาแบบนี้ค่ะจากช่วงของลำตัวนะคะเราจะวาดในลักษณะที่โค้งออกมาค่ะสังเกตจากตัวอย่างที่กำลังเห็นตอนนี้นะคะเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินนะซึ่งสามารถวาดตามเส้นสีแดงก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครถนัดแบบลากลงมาเลยแต่ส่วนตัวเรานะคะชอบแบบสีน้ำเงินที่ให้มีความโค้งเห็นหัวไหล่เน้นนึงมากกว่าค่ะเพราะว่าเวลาวาดเสื้อผ้ามันจะดูสมจริงมากกว่านะคะมันจะไม่ดูแบนเหมือนกับเส้นแดงค่ะเมื่อได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่รายละเอียดส่วนอื่นๆที่จะต้องเพิ่มเติมค่ะเช่นหน้าตาทรงผมนะคะโดยวิธีการวาดหน้าตาทรงผมเนี่ยก็ไม่มีการฟิกนะคะว่าจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเราก็จะวาดขนาดตาที่ใหญ่พอประมาณนะคะสำหรับบางคนที่ชอบดวงตาใหญ่ๆโตๆกว่านี้เนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะขึ้นอยู่กับสไตล์การวาดของแต่ละคนนะคะแล้วก็เรื่องของการวาดทรงผมเนี่ยเราก็แนะนำว่าให้วาดทรงผมคล้ายๆกับทรงธรรมดาถ้ามีตัวแบบที่เป็นขนาดปกตินะคะก็คือให้ลอกทรงผมแบบปกติมาเลยเพียงแต่ว่าให้ลดทอนรายละเอียดบางส่วนเช่นการวาดปล่อยผมเยอะๆเนี่ยให้มันจับตัวเป็นก้อนกันมากขึ้นก็จะดูเข้ากับสไตล์การวาดจีบีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครถนัดการวาดเส้นแบบเดิมๆนะคะคือวาดเส้นถี่ๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนหนึ่งนะคะที่เรายังไม่ได้พูดถึงไปในภาพรวมนี้เนี่ยก็คือข้อมือนะคะหรือว่าฝ่ามือตั้งแต่ข้อมือลงไปเนี่ยค่ะเรายังไม่ได้สอนวาดแล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงนะคะซึ่งตัวอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะเล็กมากๆเวลาเราวาดมาอาจจะเห็นไม่ชัดฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะวาดมือแยกนะคะว่ามันมีวิธีการวาดยังไงได้บ้างค่ะแต่เราแนะนำนะคะว่าควรจะใส่นิ้วให้น้องอย่างถูกต้องนะคะเผื่อเราไปวาดเขาโพสท่าอื่นท่าจับของหรืออะไรเนี่ยเขาจะได้ดูไม่แปลกนะคะบางคนก็วาดเป็นสไตล์แบบเป็นมือด้วนๆที่ไม่มีนิ้วเลยอันนั้นก็สามารถวาดได้ค่ะแต่ส่วนตัวเราคิดว่าวาดนิ้วให้ครบถ้วนเนี่ยมันน่าจะยืดหยุ่นได้มากกว่าค่ะต่อมานะคะสำหรับ 2.5 ก็มีวิธีการเริ่มต้นที่เหมือนกันนะคะจริงๆ3ก็เหมือนกันค่ะคือช่วงวงกลมวงแรกนะคะในส่วนบนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหัวเท่านั้นค่ะก็ให้เราใช้วิธีการวาดเหมือนกับ2นะคะก็คือการแบ่งไกด์หน้าคร่าวๆค่ะอันนี้เราก็จะเริ่มจากการวาดหน้าก่อนเลยนะคะซึ่งขนาดหน้าหรือว่ารูปแบบของหน้าเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะคือเราอ่ะจะเป็นสไตล์ของการสอนแบบยืดหยุ่นนะคะเราจะไม่สอนแบบต้องแบบนี้เท่านั้นนะมันถึงจะน่ารักหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่สไตล์การสอนแล้วนะคะฉะนั้นก็จะมีวิธีการพูดอยู่บ่อยๆว่าปรับเปลี่ยนได้ค่ะแล้วแต่สไตล์ค่ะอยู่เป็นพักๆนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะที่พูดบ่อยสำหรับ 2.5 นะคะด้านบนเนี่ยก็จะมีวิธีการแบ่งสัดส่วนของช่วงอกอยู่ที่ 30-50 เหมือนเดิมนะคะส่วนช่วงล่างเนี่ยของวงกลมวงที่2เนี่ยให้แบ่งประมาณ 25% นิดนึงไว้อยู่ในช่วงของวางขาค่ะถ้างงกับเรื่องของตัวเลขนะคะก็ให้ดูจากวิธีการวาดของเราเลยค่ะน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าค่ะแล้วก็ในส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะวาดเป็นขาลงมาค่ะโดย2ส่วนที่เราแบ่งเนี่ยเราก็จะแบ่งส่วนหนึ่งให้อยู่ตรงปลายของวงกลมด้านบนนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็คือครึ่งวงกลมด้านล่างเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะการแบ่งขาเป็น2ส่วนอย่างชัดเจนนะคะมีข้อดีคือเรื่องของการขยับข้อต่อร่างกายตามนี้นะคะมันก็จะง่ายกว่าการที่วาดเส้นลงมาเป็นแค่เส้นเดียวครั้งเดียวค่ะจุดหนึ่งนะคะสำหรับการวาดขาที่สำคัญก็คือให้วาดเส้นลงมาในลักษณะที่เป็นแนวโค้งนะคะเราจะไม่วาดเส้นลงมาตรงๆค่ะเพราะว่าสัดส่วนมันก็จะเพี้ยนนะคะถ้าอยากให้สัดส่วนของน้องเนี่ยดูมีความอ่อนนุ่มหรือว่าดูมีเนื้อหนังนะคะเราจะต้องวาดเส้นในลักษณะโค้งลงมาตามนี้ค่ะนี่นะคะให้วาดลงมาคือ1ขาค่ะวาดประมาณ4เส้นแบ่งเป็น2ส่วนนะคะแล้วก็วาดเส้นด้านในกับด้านนอกออกมาค่ะ
แล้วก็แขนเราก็จะใช้วิธีการวาดเช่นเดิมนะคะก็คือว่าเป็นเส้นโค้งออกมาจากช่วงหัวไหล่แม้ว่าแขนของจิบินะคะจะมีขนาดที่เล็กแต่ว่าเราก็ต้องคำนึงถึงช่วงของข้อศอกหรือว่าช่วงของที่เขาจะสามารถขยับได้อะค่ะทำเป็นท่านะคะก็ให้คำนึงถึงตรงนี้ด้วยค่ะเวลาวาดขึ้นมาเป็นท่านะคะก็ให้คำนึงถึงสัดส่วนของแบบปกติคือถ้าเราวาดแบบปกติเนี่ยวาดแบบมืออยู่ระดับไหนพอมาในรูปแบบของจีบีนะคะมือก็จะอยู่ระดับเดียวกับแบบปกติค่ะคือใช้วิธีการวาดแบบเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าย่อส่วนให้เล็กลงนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเสริมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกันค่ะเช่นนิ้วมือแล้วก็หน้าอกนะคะเราก็จะกะระดับของหน้าอกแล้วก็ให้เขาเหลือระดับเอวนิดนึงในช่วงของตัวด้านบนค่ะนี่นะคะก็ให้วาดหน้าอกขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็อาจจะมีการวาดเอวนิดนึงนะคะแล้วก็วาดเป็นสะโพกขายออกค่ะก็คล้ายๆกับการวาดปกติเพียงแต่ว่าลดระดับเขาลงมาให้อยู่ในระดับที่เป็นตัวเล็กนะคะและในส่วนของหน้าตาน้อง 2.5 นะคะเราจะวาดให้ขนาดของตาน้องเนี่ยเล็กกว่าแบบ2แบบขนาด2นะคะขนาดของตาและรูปแบบของตาเนี่ยมีผลต่อภาพลักษณ์ของตัวละครที่เราวาดค่ะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเหมือนเดิมค่ะก็อยากให้ลองวาดหลายๆแบบกันดูนะคะแล้วก็ดูว่าเราชอบแบบไหนหรือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องชอบอยู่แค่แบบเดียวนะคะก็วาดไปเรื่อยๆเป็นการพัฒนาฝีมือให้ได้หลายๆแบบค่ะถึงแม้ว่านักวาดบางคนนะคะจะมีความคิดที่ว่าเราจะต้องวาดแบบเดียวนะเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเองซึ่งจริงๆมันก็ถูกนะคะการสร้างเอกลักษณ์ให้กับงานตัวเองเวลาที่ขายงานเนี่ยคนเขาเห็นแบบแรกอ่ะเขาก็จะรู้ใช่ไหมว่าเนี่ยคืองานของคนนี้นะแต่ว่าถ้าเราวาดในสไตล์อื่นๆนะคะต่อให้เป็นการวาดเส้นที่แบบว่าแปลกไปเล็กน้อยเนี่ยแต่เส้นนั้นเนี่ยมันมาจากการที่เราวาดเนี่ยมันก็ยังเป็นเส้นของเราอยู่ดีค่ะฉะนั้นนะคะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องวาดแบบเดียวไปตลอดชีวิตนะคะคนเราก็มีการพลิกแพลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะก็เริ่มนอกเรื่องไปแล้วนะคะก็กลับมาสู่การวาดปกติต่อนะคะแล้วก็จะมาวาดกันต่อในแบบที่3ค่ะ3ส่วนนะคะก็จะมีวิธีการวาดเริ่มต้นเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้นะคะเราจะวาดโครงหน้าในลักษณะที่เป็นแบบเหลี่ยมค่ะ2ตัวอย่างแรกเนี่ยเราวาดเป็นหน้าที่มีความโค้งมนแล้วใช่ไหมคะแต่สำหรับหน้านี้นะคะเราก็จะวาดให้แปลกออกไปเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะคะถึงสไตล์การวาดที่แตกต่างกันไปค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะเราก็ได้บอกไปแล้วว่าด้วยสไตล์การวาดจิบินะคะมันก็จะเข้ากับการวาดหน้าที่มีลักษณะโค้งมนแบบนี้มากกว่านี่นะคะนี่ก็คือมีความโค้งส่วนนี้ก็คือมีความเหลี่ยมของหน้าค่ะก็ลองสังเกตเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าหน้าเหลี่ยมเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่อ่อนนุ่มน้อยกว่าทรงกลมนะคะทรงกลมเนี่ยทรงโค้งเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่น่ารักแล้วก็ดูเด็กมากกว่าค่ะและเราขอแนะนำว่าให้ลองวาดทั้ง2แบบนะคะเพื่อลองหาสไตล์ที่ตัวเองคิดว่าใช่ดูค่ะสำหรับแบบ3ส่วนนี้นะคะมีส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือการวาดคอค่ะซึ่ง2ตัวอย่างแรกเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงการวาดคอนะคะแต่ครั้งนี้เราจะมาพูดถึงการวาดคอค่ะก็สำหรับแบบ3ส่วนเนี่ยสามารถวาดคอเล็กๆลงไปได้นะคะเนื่องจากว่าลักษณะลำตัวเขาเริ่มมีความยาวมากขึ้นทำให้รายละเอียดเนี่ยเราสามารถใส่ได้มากขึ้นมากกว่าเดิมค่ะสำหรับวงกลมส่วนที่2ครึ่งแรกให้วาดส่วนลำตัวด้านบนครึ่งล่างให้วาดลำตัวด้านล่างนะคะแล้วก็สำหรับวงกลมที่3เนี่ยทั้งหมดเป็นของส่วนขาค่ะก็ประมาณนี้นะคะเราเพิ่งจะมาขีดเส้นไกด์เราลืมค่ะปกติเราวาดนะคะเราก็ไม่ขึ้นเส้นนะคะเราก็วาดไปเลยลืมแล้วก็มาวาดกันต่อที่แขนนะคะวิธีการวาดก็เช่นเดิมเหมือนกับ2ตัวอย่างแรกที่เราพูดไปค่ะ
แต่ว่าสำหรับ3ส่วนเนี่ยรายละเอียดเราก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมคะฉะนั้นนิ้วมือหรือว่าข้อมือหรือว่าฝ่ามือเนี่ยก็จะมีลักษณะใหญ่กว่าแบบ2ส่วนแล้วก็ 2.5 ส่วนค่ะในส่วนของเลี้ยวขาก็เช่นเดียวกันนะคะก็วาดเป็นแบบ2ท่อนลงมาเหมือนเดิมค่ะถ้าในคลิปนะคะมีเสียงอะไรแปลกๆเช่นเสียงลมเสียงเครื่องบินเสียงกบร้องหรืออะไรเนี่ยเราต้องขอโทษด้วยนะคะบางทีเสียงที่มันอยู่รอบข้างเนี่ยเราก็ไม่สามารถควบคุมมันได้นะคะต้องขอโทษด้วยค่ะค่ะพอได้ภาพรวมคร่าวๆขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะมาใส่รายละเอียดเพิ่มเติมที่เหลือกันค่ะก็การวาดหน้าตาสำหรับ3ส่วนนะคะสังเกตว่าเราอ่ะจะแบ่งช่วงตาให้อยู่ตรงช่วงกลางหน้านะคะต่างจากแบบ 2.5 ที่เขาจะมีความต่ำจากช่วงตรงกลางหน้าลงมานิดนึงค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจริงๆก็คือใช้วิธีการวาดเดียวกันก็ได้แต่ว่าเราต้องการวาดให้มันแตกต่างจาก2ตัวอย่างแรกค่ะจะได้เป็นตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบกันนะคะถ้าเราวาดตัวอย่าง3แบบเนี่ยหน้าเหมือนกันหมดเลยมันก็ดูแบบไม่ค่อยมีอะไรเนอะเราก็เลยตัดสินใจว่าวาด3แบบเนี่ยให้มันมีสไตล์ที่แตกต่างกันค่ะเพื่อให้น้องๆลองเปรียบเทียบกันดูค่ะถ้าดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็เช่นเดิมนะคะขออนุญาตฝากช่องนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามให้เราเนี่ยก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยค่ะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะฝากช่องดูคลิปเลยเพราะว่าทุกคลิปเนี่ยเราตั้งใจทำมากๆค่ะหวังว่าคนที่ดูเนี่ยจะรับรู้ถึงความตั้งใจนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะสนับสนุนในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ค่ะต้องขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่กดติดตามแล้วค่ะเรื่องของการวาดสัดส่วนของ3ส่วนนี้นะคะก็จะมีการวาดสัดส่วนได้ง่ายกว่า 2.5 ค่ะเนื่องจากว่าลำตัวของเขาเนี่ยมีความยาวนะคะสัดส่วนที่วาดแบ่งแต่ละส่วนเนี่ยเลยค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนมากขึ้นค่ะส่วนของการวาดของหน้าตาน้องนะคะนอกจากเรื่องของขนาดแล้วก็รูปแบบของดวงตาแล้วเนี่ยส่วนของจมูกกับปากก็มีผลต่อใบหน้านะคะเราคิดว่าจมูกที่อยู่ในระดับเดียวกับช่วงของด้านล่างตาเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่น่ารักนะคะมากกว่าจมูกที่อยู่ต่ำลงมาค่ะและโดยส่วนมากนะคะขนาด2ส่วนเนี่ยดวงตาจะมีขนาดที่กลมโตมากๆค่ะเมื่อเทียบกับ 2.5 หรือว่า3ค่ะแต่ก็ใช่ว่า 2.5 กับ3เนี่ยจะวาดดวงตาโตๆไม่ได้นะคะก็วาดได้เช่นเดียวกันค่ะเราเอาช่วงที่วาดชุดน้องๆ นะคะไปไว้ในด้านหลังถ้าเกิดว่าใครสนใจดูเนี่ยก็ดูยาวไปจนถึงตอนที่จบคลิปได้เลยนะคะสำหรับตอนนี้เราก็จะมาพูดในส่วนที่เหลือก็คือส่วนของมือกับขาค่ะโดยมือนะคะก็จะมีวิธีการวาดอยู่หลายแบบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทรงที่เป็นเหลี่ยมแบบนี้หรือว่าจะเป็นทรงที่โค้งโค้งมนๆหรือว่าจะเป็นทรงกลมนะคะมันก็มีวิธีการวาดที่หลายอย่างแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือให้วาดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างก่อนและหลังจากนั้นก็ให้มาเติมนิ้วมือค่ะพอเติมนิ้วมือเสร็จเนี่ยเราถึงจะมาลบในส่วนที่มันเกินออกนะคะส่วนที่เราเขียนเป็นเส้นปะไว้ค่ะให้ลบส่วนนั้นออกก็จะได้เป็นมือค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะวาดเป็นฝ่ามือเลยก็วาดได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะวาดให้ดูค่ะนี่นะคะนอกจากทรงเหลี่ยมเนี่ยก็เป็นทรงแบบนี้ก็ได้ค่ะซึ่งเราจะสามารถประยุกต์ใช้นะคะได้ไม่ว่าจะเป็นทรงไหนก็ตามขอให้วาดแล้วมีนิ้วอย่างถูกต้องนะคะก็วาดไปค่ะมือเล็กมือใหญ่บางคนก็ชอบมือเล็กๆบางคนก็ชอบมือที่ใหญ่หน่อยบางคนชอบมือกลมมือเหลี่ยมก็ลองเลือกกันดูค่ะส่วนตัวเรานะคะเราชอบวาดเป็นมือขึ้นมาเลยค่ะแต่บางครั้งเราก็ใช้ในรูปแบบกลมๆแบบข้างล่างเหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะได้อารมณ์แบบไหนค่ะก็อยากให้ทดลองวาดกันทุกรูปแบบนะคะแล้วก็แบบไหนที่ถูกใจก็ค่อยเลือกไปใช้นะและต่อจากการวาดมือนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของการวาดขา2แบบค่ะ
โดยขา2แบบเนี่ยที่เราพูดถึงตั้งแต่ตอนต้นนะคะก็คือวิธีการวาดขาเป็น2ช่วง2ช่วงเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่ต้นขาจนถึงหัวเข่านับเป็นช่วงนึงแล้วก็ตั้งแต่หัวเข่าจนถึงปลายเท้านะคะนับเป็นอีกช่วงนึงค่ะแบบนี้ค่ะนอกจากสไตล์การวาดท่อนขาแล้วนะคะการวาดเท้าเล็กๆเนี่ยก็ยังมีสไตล์การวาดอีกว่าจะวาดเป็นโค้งๆมนๆหรือว่าจะวาดเป็นแบบว่าแหลมๆแบบนี้ค่ะและสำหรับการวาดอีกแบบนึงนะคะที่ค่อนข้างจะง่ายๆเนี่ยก็คือวิธีการวาดโดยการลากเส้นลงไปเลยโดยที่ไม่มีการแบ่งช่วงขาค่ะวิธีนี้เนี่ยก็จะง่ายสำหรับน้องๆมือใหม่ที่วาดไม่เป็นเลยนะคะก็ให้ขีดเส้นลงมาเลยค่ะแบบนี้นะคะปึ๊บแล้วก็ให้มีความโค้งเล็กน้อยค่ะแต่ถ้าพูดถึงจริงๆนะคะแนะนำให้วาดแบบบนแบบที่มีข้อต่อตรงช่วงเข่านะคะแบ่งเป็น2ส่วนอย่างนี้นะคะเพราะว่าจะมีความยืดหยุ่นในการวาดท่าทางมากกว่าค่ะถ้าเราวาดแบบเป็นเส้นลงมาทีเดียวเลยเนาะแล้วก็เราอะจะมาวาดเวลาที่เขาพับขาเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆค่ะฉะนั้นนะคะก็แนะนำว่าให้วาดแบบด้านบนค่ะแบบด้านล่างเนี่ยไม่มีข้อต่อนะคะไหนๆวาดแล้วก็อยากให้วาดแบบที่ควรจะวาดไปเลยตั้งแต่ต้นค่ะค่ะสำหรับเบสิกการวาด SD หรือว่า GD นะคะในคลิปนี้เนี่ยก็จบแค่นี้นะคะที่เหลือก็จะเป็นพวกของตัวอย่างที่เราจะวาดให้ดูค่ะตัวอย่างการประยุกต์ใช้เวลาวาดท่าทางนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีเรื่องการวาดเสื้อผ้าหน้าผมของน้องๆ3ตัวอย่างด้านบนแล้วก็มีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ SD กับ GB อีกนิดนึงค่ะสำหรับวิธีการวาดท่าทางของ GB นะคะก็มีหลักการเดียวกันกับการวาดท่าทางของขนาดปกติค่ะถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยเราเคยวาดท่าทางยังไงแล้วก็ร่างขึ้นมาคร่าวๆแบบนั้นนะคะ GB ก็เช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นขนาด 2.5 ค่ะก็เลยเป็นวงกลม2วงแล้วก็มีครึ่งหนึ่งนะคะวงแขนนะคะก็จะอยู่กลางลำตัวเหมือนวิธีการวาดไซส์ปกติเช่นเดียวกันค่ะที่เห็นใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นดินสอแท่งใหม่นะคะที่เราพึ่งถอยมาเพื่อการวาดคลิปโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่ามันเส้นใหญ่แล้วก็เส้นดำเข้มสะใจมากๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำเป็นคลิปรีวิวพวกอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำในการวาดให้ดูนะคะเป็นพวกแบบสมุดดินสอแล้วก็ยางลบค่ะยังไงก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ลองดูได้นะคะคลิปค่อนข้างจะยาวอยู่เพราะว่างัดหลายๆตัวออกมาให้ดูกันเนาะเพราะว่ามีคนถามบ่อยมากเลยนะคะว่าใช้ดินสออะไรก็เลยคิดว่าน่าจะทำคลิปให้น้องๆดูสักคลิปนึงค่ะจะได้เวลามีคนถามอะไรเงี้ยจะได้แนะนำว่าให้ไปดูในคลิปนี้เอาละกันเนาะ คิดว่าจะมีประโยชน์แก่คนที่อยากรู้นะคะยังไงก็ลองดูกันค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็จะขอวาดเป็นตัวอย่าง2ส่วนอีกตัวอย่างนึงให้ดูค่ะโดยที่เราจะไม่ขึ้นโครงล่างด้านในนะคะเราจะขึ้นแค่นี้แหละแล้วเราก็จะวาดสดเลยนะคะเพราะว่าเราอยากวาดให้ดูค่ะว่าถ้าเกิดว่าเริ่มวาดถนัดแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องมา
ขึ้นเป็นพวกโครงล่างคร่าวๆก็ได้แต่อันเนี้ยมันเป็นในกรณีที่เราวาดจนชินมือแล้วนะคะถ้ายังไม่ชินมือก็แนะนำให้วาดแบบข้างต้นนะคะซึ่งวาดสัดส่วนก่อนแล้วก็มาใส่เสื้อผ้าที่หลังค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างทั้งหมดของวันนี้ก็หมดแล้วนะคะที่เราจะมาวาดให้ดูด้านหลังนะคะก็จะเป็นวิธีการวาดเสื้อผ้าของน้องๆ3ตัวนี้ค่ะก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามีคนอยากจะดูไหมเราก็เลยเอาวิธีการวาดชุดมาไว้ด้านหลังนี้ค่ะThank you.
ค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับการวาดชุดให้น้องๆทั้ง3ตัวนี้นะคะก็จะเหลือส่วนสุดท้ายด้านหลังก็คือพูดถึงเรื่องของ SD กับ GB อีกเล็กน้อยค่ะนี่คือไซส์ปกตินะคะแบบย่อส่วนลงมาส่วนด้านนี้ก็จะเป็นไซส์ SD นะคะซึ่งคำว่า SD เนี่ยมาจากคำว่า Super Deformed ค่ะก็คือการทำให้ผิดส่วนสังเกตนะคะว่าน้องเนี่ยจะหัวโตแล้วก็ร่างกายนะคะมีส่วนที่สั้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับขนาดปกติจะเห็นได้ชัดเลยว่าหัวใหญ่เกินไปค่ะทางด้านญี่ปุ่นนะคะคำว่า GB เนี่ยจะมีความหมายว่าเด็กคนตัวเล็กคนตัวเตี้ยฉะนั้นนะคะการวาด SD กับ GB เนี่ยจริงๆแล้วมันกำกวมแล้วก็สามารถใช้ร่วมกันได้หลายๆคนก็เลยเข้าใจว่าคำว่า SD เนี่ยคือฝั่งของภาษาอังกฤษนะคะฝั่งของยุโรปเรียกส่วนคำว่า GB เนี่ยก็จะเป็นของสายญี่ปุ่นค่ะเช่นเดียวกับคำว่าคอมิกแล้วก็มังกะนะคะคอมิกก็จะเป็นของสายฝอส่วนมังกะก็จะเป็นของสายญี่ปุ่นเราคิดว่าณปัจจุบันนี้นะคะคำว่า SD กับคำว่า GB เนี่ยมาถูกสร้างมาสำหรับคาแรคเตอร์ที่มีหัวใหญ่มากกว่าตัวค่ะอย่างตัวอย่างนี้นะคะน้องหน้ากากจิ้งจอกนะเขามีขนาดที่เล็กกว่า2ตัวอย่างที่หัวโตใช่ไหมคะแต่ก็ไม่มีใครเรียกว่าไซส์ GB นะเพราะว่าเขาคือขนาดที่ย่อส่วนลงมาค่ะถ้าสมมติว่าเรานำน้องเขาไปอยู่ในงานวาดของเรานะคะน้องที่มีขนาดหัวและตัวเท่ากับไซส์ normal เพียงแต่ย่อส่วนเนี่ยไม่มีใครเรียกว่า SD กับ GB ในขนาดที่คาแรคเตอร์หัวโตตัวเล็กหรือว่าคาแรคเตอร์ไซส์ normal ปกติแต่มาย่อลงให้ดูเหมือนเป็นเด็กนะคะก็ถูกเรียกว่า SD กับ GB นะคะฉะนั้นนะคะเราคิดว่าคำว่า SD กับคำว่า GB มันก็คือกันนะคะแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันตรงที่มาของคำมาจากประเทศไหนนะคะในความคิดของเราฉะนั้นถ้าเกิดว่าเวลาที่เราวาด SD หรือ GB แล้วมีคนมาบอกว่าไม่ใช่นี่มันคือ GB นี่มันคือ SDก็ปล่อยเขาคิดไปค่ะเพราะว่าไปคิดมากแล้วก็ปวดหัวเนอะเรารู้แค่ว่าเราวาดอะไรก็พอค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ยาวมากแล้วนะคะแล้วก็ขอจากลากันไปเลยตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันนะคะก็ทุกอย่างเป็นความคิดส่วนตัวของเราค่ะถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดเราก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ